สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวเกม Dead and Soul เช่นเคยนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพาไปทำหรือฝึกวิชายุทธนอที่ผู้เฒ่าโซนะเขาต้องการให้ผมไปเนาะอันดับแรกนะเราจะซื้อไอเทมหมดเลยนะกด F5 ขึ้นมานะเดี๋ยวถ้าไม่ต้องกด F5 นะกด J ก่อนก็ได้แล้วก็เลือกที่วิชาเนี่ยคือเนี่ยต้องซื้อกิ่งอสูรเนี่ยก็คลิกเสร็จเนาะมันจะมีให้ค้นหาให้ค้นหาผ่านมาร์เก็ตนะผมจะซื้อจากมาร์เก็ตมาเลยเนี่ยราคาก็ถูกๆนะไม่ใช่แพงมีคนอะไรขายเป็นตั้ง2โกะซื้อเดี๋ยวแล้วอันนี้ขับประมูลอันนี้ไม่ประมูลนะผมไม่ประมูลอะไรซื้อเลยบายเนี่ยThe screenshot has been saved. Item ได้มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะได้มาแล้วฮะตอนนี้คือผมซื้อมาแล้วเนาะ95ซิลเวอร์นะก็คือหมดไปละนี่ไงมาแล้วเนี่ยกำลังส่งของแล้วแล้วก็รับเลยนะเนี่ยรับของมาแล้วรับของมาแล้วเนาะแล้วก็ของมายังนี่ไงมาแล้วก็ไปนะไปหาพุทธโซทันทีไปที่ทะเลทรายเควสหลักผมก็ยังดำเนินการต่อได้เวลผมก็ขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เวลผมขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมฝึกวิชาแล้วเราจะมาทำเควสหลักเควสหลักเต็มแบบเต็มตัวนี่ก็คือเควสหลักนะฮะแต่คือผมรวมทุกเควสไว้ในคลิปเดียวแล้วทำเป็นซีซั่นเนาะทะเลทรายถ้างั้นก็ค้นหาดีกว่าง่ายดีอยู่ไหนอยู่นี่เนี่ยไปเลยพวกเท่าผมมาแล้วมาเวล45เนี่ยขอมาตั้งแต่เวลเท่าไหร่ประมาณ30หรือ30กว่าได้แล้วผมก็จำไม่ได้ประมาณ30ของ37นะก็สำหรับเกมในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะมันจะแตกต่างจากในเซิร์ฟไทยของเรามากๆนะถ้าเวลาจะมาเล่นนะมันจะต้องเข้าใจเนื้อเรื่องก่อนที่จะเล่นถูกวิธีเนาะและอย่างตอนนี้ที่ผมเจอนะดาบเนี่ยที่เขาให้อัปเกรดเขาจะให้มาตามการทำเควสนะการทำเควสก็คือตอนนี้เนี่ยผมเวล45จะขึ้น46เนี่ยจะต้องทำเควสให้เสร็จผมจะได้ดาบมานะแล้วก็เอาดาบนั้นไปอัปเกรดเนาะแล้วในส่วนของการอัปเกรดเนี่ยผมจะทำเป็นคลิปแยกให้นะครับมันมีหลายขั้นตอนนี้เยอะมากๆนะแล้วไม่ใช่แค่ดาบอย่างเดียวนะที่สามารถอัปเกรดได้นะมีแหวนสร้อยอะไรต่างๆเข็มขัดพวกนี้อัปเกรดได้หมดเลยเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นนะไปเอาไปอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแล้วพุทธโซอยู่นี่เหรอเดี๋ยวแล้วไม่ได้อยู่นี่มั้งนี่นะดาบนี้ต้องใช้พุทธโซอยู่ในนี้แน่เลยอยู่ใช่อยู่ข้างหน้านี่ฮะเนี่ยเราทำไมเขามาอยู่ที่เดิมอ่ะเพราะว่าผมฝึกวิชานี้ไปแล้วนะคือเขาคงไม่อยากไปไหนแล้วฮะให้ผมเรียนทีเดียวเลยดีกว่าเนี่ยใครอ่ะใครอยู่นี่ต้องคุยกับผู้หญิงคนนี้เหรอเด็กคนนี้เหรอ You know how to get up there don't you ไหนพุทธโซอยู่ไหนนู่นนะอยู่ที่เดิมนะอยู่บนเนินนู่นอันนี้คือเสื้อที่ได้มาจากการทำเควสหลักนะฮะขึ้นเวลของผมเนี่ยน่าจะเป็นเควสบทที่28นะถ้าในไทยน่าจะถึงแค่27เองพุทธาผมได้มาแล้วกึ่งอสูรจะเอาไงมาบอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมให้ดูเนาะตอนนี้มานาของผม15,000นะครับผมไม่อยากจะรู้จริงว่าเรียนกับผู้เฒ่ารอบนี้จะได้มานานไหมกิ่งอสูรผมก็ซื้อมาแล้วนะปืนนะได้ด้วยแหละเดี๋ยวกิ่งอสูรหายไปแล้วนะกิ่งอสูรหายไปแล้วแล้วก็มีข้อความเข้ามาอีกนะก็คือน่าจะได้เรียนวิชาใหม่เดี๋ยววิชานี้ได้มาแล้วใช่ไหมเนี่ยได้มาแล้วอันนี้ใช่ไหมวิ่งต่อไปก็คือเรียนต่อเลยอะย้อนกด J
กดเจแล้วก็เอาของพุทธโซมาก่อนเนี่ยได้เรียนวิชาปีนเขาเรียกว่าอะไรปีนกำแพงเหรอปีนต้นไม้ปีนภูเขาได้หมดนะเดี๋ยวนะเปิดผมเปิดมาแล้วนะอยู่ไหนผู้เฒ่าเขาต้องการอะไรนะต้องไปที่นี่เลยเหรอถ้าจะไปที่นี่จะต้องซื้อชุดแน่ก็คือจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นชุดสมาพันธ์แน่คือต้องไปซื้อของในสมาพันธ์มาให้พุทธโซนะเดี๋ยวนะผมต้องเช็คให้แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าไม่มีจุดวาร์ปเลยหรอเดี๋ยวแล้วกด M ขึ้นมาก็ได้ฮะโอ้แมปเปิดใหม่แล้วนะมันน่าจะเป็นโลกใหม่โอ้มันมีวาร์ปอยู่นะแต่ว่าผมมองกว้างไม่ได้นี่ไปเลยฮะวิชาในเมื่อกี้นะที่ได้มาก็ใครรับแล้วก็ไปลองไปใช้ดูเนาะผมขอไม่ทำให้ดูตัวอย่างนะเนื่องจากว่าผมต้องการจะเข้าเนื้อเรื่องให้เร็วๆนะแค่บอกวิธีแล้วก็ทำยังไงก็โอเคแล้วเนาะเพราะว่าอย่างกิ่งอสูรเนี่ยถ้าในเซิร์ฟไทยเราต้องหาก็ได้ซื้อก็ได้นะหาไม่ผมไม่แนะนำให้หานะซื้อเอาดีกว่าซึ่งในเซิร์ฟต่างประเทศนี่ก็ซื้อก็แค่มันมีบางช่วงบางวันผมก็เห็นราคามันอยู่แค่ประมาณ 70-80 เองนะเขาคงแบบไม่รู้ว่ามีคนมาหามาขายหรือว่าทางเกมเขาจัดให้นะตรงนี้ผมไม่รู้โอเคตอนนี้ผมกำลังไปที่สมาพันธ์โลหิตเงาเพลิงนะเฮ้ยชุดไม่ออกมานะเดี๋ยวร้านค้าอยู่ไหนเนี่ยผมต้องไปที่ร้านนี้ก่อนนะฮะยังไงก็ต้องไปด้วยว่าที่นี่เราก็มีร้านสลับเนี่ยโอ้โหทางขึ้นมันขึ้นทางไหนชุดเอาชุดก่อนนะย้ำว่าเอ้ยโอ้ชุดมาตีทำไมดาบตรงนี้เนี่ยให้ตายเถอะคุณพ่อค้าอยู่จุดหนึ่งนะเนี่ยชุดสมาพันธ์นะเราจะได้ตอนที่เราไปรับหรือไปสมัครรับเขาเรียกว่าอะไรสมาพันธ์แล้วมันจะมีอยู่2อย่างนะครับก็ดูจากคลิป1 2มาได้เลยนะเรื่องนี้สำคัญมากๆอย่าพลาดนะครับผมขอแม่ที่มาอะไรเพิ่มเติมนะไปเลยมันจะยาวเดี๋ยวถ้าอีกหน่อยนะผมจะทำคลิปฝึกยศเป็นคลิปไปนะคลิปละหนึ่งอย่างเท่านั้นแต่ไม่ใช่ตัวละครตัวนี้นะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมจะเอาทำเรื่องเพราะว่าการฝึกยศเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็บางคนเขาไม่รู้ว่ามันต้องฝึกยังไงทำยังไงมีคนถามผมก็เยอะอยู่นะแต่ผมก็ให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นี่นะตอนนี้คือผมเข้าไปโดนกระทืบนะครับต้องเปลี่ยนชุดเนาะเปลี่ยนชุดแป๊บนึงใส่ชุดสมาพันธ์เข้าไปโอเคฮะปลอดภัยไร้กังวลคือเขามีให้ไปซื้อ2พื้นที่นะก็คือสมาพันธ์อะไรนะณพาฟ้าเหรอมันจะมีอยู่2อย่างเนาะต้องซื้อนี้ไปนะมีป่ะมีตังค์ป่ะเฮ้ยไม่พอตังค์ไม่พอไงอ่ะ
ขายไหนให้เขาเอานี่หรอโอ้ยฟูทาโซต้องการไอเทมนี้นะครับผมมาแล้วไม่มีไม่ได้เช็คว่าตังค์มันเท่าไหร่พอไม่ได้เช็คราคาว่าเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาแถวๆนี้ก็ได้โอ้ในแถวๆนี้มันไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆเลยนะเดี๋ยวจะทำยังไงให้มันแบบได้เงินง่ายอ่ะผมจะเข้าอะไรเนี่ยดันเจียนข้ามเซิร์ฟเวอร์เลยนะเข้าทันทีเดี๋ยวเติมเลือดผมจะไม่ข้ามเนาะเผื่อว่าคนที่เขาแบบอยากรู้จริงจริงจังเนี่ยเขาจะได้ใช้ข้อมูลตรงนี้เกิดประโยชน์นะโอ้โหนะชุดผมนี่ไม่ได้เปลี่ยนก่อนเข้าเลยนะผมหวังว่าไปที่หน้าเซิร์ฟเวอร์เขาคงไม่กระทืบเอานะนี่จริงควรจะเปลี่ยนชุดก่อนเข้านะไปในเซิร์ฟเวอร์ของโอ้ให้ตายเถอะผมยังไม่ได้ไปเปิดนะไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าโอ้โหยังไม่ได้ไปเปิดแมปนะเข้าไปไม่ได้นะผมว่าไปที่นี่ก็ได้มั้งที่นี่มันไม่ค่อยมีคนเปิดประมูลนะไม่ได้ไปก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันมีเดี๋ยวไม่มีก็ว่ากันจริงขอแค่นิดเดียวเองไม่ได้ขอเยอะผมว่าน่าจะมีใครล่ะที่นี่อ่ะยาวแล้วแหละเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าบอกก่อนนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปวิชาแรกไว้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาเงินมาแล้วเดี๋ยวทำคลิปให้อีกตอนหนึ่งนะก็คือจะเป็นเควสหลังนี่แหละไปพร้อมกันจะได้ไม่งงมันผมก็ไม่ได้ดูตังค์ผมก่อนนะมาก็ราคาขนาดนั้นระหว่างจะเอาอะไรไปซื้อนะถ้าเอาเหล็กนาริวซื้อได้ผมก็มีอยู่นะเหล็กแล้วก็ตอนนี้ผมมีอยู่3 Silver Nalil นะเดี๋ยวโอ้45เนี่ยผมมีอยู่2นะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอหาตังค์ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหาตังค์เนี่ยผมจะไม่ทำนะขอหาเงินให้ครบก่อนเดี๋ยวจะมาทำคลิปหน้าเป็นคลิปฝึกยุทธอีกวิชาหนึ่งนะจำเป็นต้องฝึกถ้าไม่ฝึกนี่ก็ไปไม่ได้นะไปทำเควสในนี้ไม่ได้ในพื้นที่2พื้นที่นี้ไปไม่ได้แล้วไปทำเควสดันเจียนไม่ได้นั่นเองโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากเพียงเท่านี้นะถ้ายังไงคลิปหน้าแล้วมาติดตามดูใหม่แล้วกันเนาะชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ